สวัสดีครับผมณัฐพงษ์วงศ์สมศรีนะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับวันนี้ก็จะมาทําการอ่านนะครับสรุปเนื้อหาของวิชาพัฒนาหลักสูตรนะครับในบทเรียนที่2พื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรนะครับการพัฒนาหลักสูตรครับจําเป็นต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นจากปรัชญาสังคมวิทยาจิตวิทยาหรือความรู้ต่างๆครับเพื่อให้ได้ข้อมูลมาอย่างเพียงพอที่จะใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ต้องการได้นะครับโดยข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยพัฒนาหลักสูตรในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยให้มองเห็นภาพรวมนะครับช่วยให้สามารถกําหนดองค์ประกอบของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมช่วยกําหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอนเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนะครับนอกจากนี้ได้มีนักการศึกษาครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับที่ได้กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานที่ควรนํามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรนะครับโดยจะมีหลายด้านเลยนะครับเริ่มต้นที่ด้านแรกก่อนเลยครับพื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษาครับความหมายของปรัชญาการศึกษาครับตรงกับภาษาอังกฤษนะครับคําว่า philosophy นะครับซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า philosophia นะครับซึ่ง philo หมายถึง loving ครับความรัก sophia หมายถึง wise wisdom นะครับแปลว่าความรู้หรือความฉลาดนะครับดังนั้นคำว่าปรัชญาตามความหมายในภาษาอังกฤษที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเนี่ยจะแปลว่า love of wisdom นะครับหรือว่าความรักที่มีต่อความรู้นะครับในส่วนเชิงวิชาการครับปรัชญาจะหมายถึงการศึกษาหาความจริงหรือแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกและจักรวาลอย่างมีระบบและมีระเบียบแบบแผนนะครับปรัชญามีส่วนสําคัญต่อการสร้างหรือการพัฒนาหลักสูตรอย่างมากนะครับใช้ปรัชญาช่วยในการกําหนดจุดประสงค์การจัดการหลักสูตรและก็จัดการสอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและการยึดถือในปรัชญาต่างๆนะครับต่อมาครับปรัชญาการศึกษาปรัชญาการศึกษาคืออุดมคติอุดมการณ์อันสูงสุดครับซึ่งยึดเป็นหลักในการจัดการศึกษามีบทบาทในการเป็นแม่บทนะครับเป็นต้นกําเนิดความคิดในการกําหนดความมุ่งมั่นของการศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตลอดจนกระบวนการในการเรียนการสอนนะครับมีบทบาทก่อให้เกิดประโยชน์นานับประการนะครับไม่ว่าจะเป็นอธิบายสภาพการของการศึกษาว่ามีสภาพอย่างไรวิจารณ์ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการศึกษาว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับเปรียบเทียบแนวความเชื่อของตนกับแนวการจัดการศึกษาว่าแตกต่างกันอย่างไรโดยอาศัยการวิเคราะห์วิจารณ์จากความเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นหรือเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษานะครับการจัดหลักสูตรตามหลักปรัชญาการศึกษาต่างๆเริ่มต้นด้วยปรัชญาแรกเลยครับสารัตถนิยม essentialism นะครับในปรัชญานี้นะครับเชื่อว่าในแต่ละวัฒนธรรมมีความรู้ทักษะความเชื่ออุดมการณ์และอื่นๆอีกมากมายครับที่เป็นแกนกลางเป็นแกนหลักที่ทุกคนในวัฒนธรรมครับควรรู้สิ่งเหล่านี้ระบบการศึกษามุ่งถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้แก่เยาวชนหลักสูตรที่จัดตามแนวปรัชญานี้ก็ได้แก่หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาและก็หลักสูตรแบบสหสัมพันธ์นะครับมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจเพื่อให้คอยตามยอมรับหลักความคิดและค่านิยมที่ผู้สอนนํามาให้นะครับไม่เป็นการสร้างสรรค์ความคิดใหม่แต่เป็นการยอมรับสิ่งที่คนในสังคมเคยเชื่อและปฏิบัติกันมาก่อนข้อสังเกตของปรัชญาศาสตร์สารัตถนิยมนะครับข้อแรกเลยก็คือมีกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางจิตครับประกอบด้วยญาณและแรงบันดาลใจ2ครับมุ่งพัฒนาให้จิตใจของผู้เรียนเป็นจิตที่สมบูรณ์นะครับข้อ3ครับสาระของความรู้วิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นะครับและความรู้ปัจจุบันซึ่งเน้นปริมาณความรู้เป็นสําคัญแล้วก็ข้อที่4ครับมุ่งเน้นที่จะฝึกการอ่านการเขียนและการคิดเลขนะครับโดยปรัชญาสารัตถนิยมครับเพราะว่ามีข้อด้อยอยู่นะครับอยู่ที่เนื้อหาวิชาเลยนะครับที่เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยเชื่อฟังผู้สอนทําให้ผู้เรียนครับขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขาดความเป็นตัวเองขาดอิสรภาพและก็การมีเหตุผลนะครับมีแต่ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่นําไปปฏิบัติได้ยากนะครับขัดกับแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับต่อมาครับ2ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม Parallelism นะครับหลักของการจัดหลักของปรัชญานี้ครับหลักการคือความรู้ครับจะต้องมีลักษณะจีรังยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับที่ยึดแนวความเชื่อตามหลักปรัชญานี้ครับก็ได้แก่สาขาเทวนิยมนะครับการจัดการหลักสูตรเน้นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทั้ง3ครับคือการอ่านการเขียนและการคำนวณในการจัดการเรียนการสอนครับเชื่อว่าผู้เรียนคือดวงวิญญาณที่มีเหตุผลผู้สอนคือดวงวิญญาณที่มีลักษณะของการเป็นผู้นำนักวิชาการสำหรับหลักสูตรครับเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับดวงวิญญาณและสติปัญญานะครับข้อสังเกตเกี่ยวกับนิรันตรนิยมนะครับก็คืออย่างแรกครับข้อแรกมีความ
มีแนวคิดและก็ความเชื่อใกล้เคียงกับลัทธินิยมครับแต่ยึดหลักความศรัทธาเป็นหลักเบื้องต้นของความมีเหตุผลของมนุษย์ครับและมีที่มาของความรู้ข้อ2จุดมุ่งหมายของการศึกษาครับมีจุดมุ่งหมายที่จะเตรียมให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตครับทําให้รักการอ่านการเขียนการคิดเลขมีความสําคัญเนี่ยในระบบในระดับประถมศึกษาข้อด้อยที่พบนะครับก็คือผู้เรียนทุกคนครับถือว่าเหมือนกันเป็นการขัดกับหลักจิตวิทยาในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วก็ผู้สอนเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางทําให้ผู้เรียนขาดความคิดริเริ่มขาดความเป็นผู้นําการฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ตามเนี่ยไม่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กไม่เหมาะกับสังคมยุคใหม่ไม่ส่งเสริมกับความเป็นประชาธิปไตยทําให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้นกระบวนการเรียนรู้อาศัยการขู่บังคับเป็นหลักนะครับต่อมาข้อที่3ครับปรัชญาการศึกษาสาขาที่พัฒนาการนิยมครับหรือ progressivism นะครับเป็นปรัชญาการศึกษาในปัจจุบันของอเมริกานะครับโดยเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนาเด็กไปในทางที่ดีได้นะครับปรัชญาการศึกษาที่ยึดหลักของปรัชญาสากลของสาขาปฏิบัตินิยมเชื่อว่าผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีทักษะความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้นะครับเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ผู้สอนมีหน้าที่จัดประสบการณ์ให้แก่เด็กนะครับเป็นผู้นําทางด้านการทดลองวิจัยหลักสูตรเนี่ยจะเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงครับจนกระทั่งจอห์นดีวีเนี่ยได้ทําการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมครับแล้วก็ทําให้โลกเนี่ยได้รู้จักกับปรัชญาพิพัฒนาการนิยมในนามของดีวีนะครับแตกต่างจากปรัชญาการศึกษาในสาขาที่แล้วมานะครับว่าเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางสติปัญญาครับดีวีหันมาเน้นใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือครับในการพัฒนาผู้เรียนแทนโดยเน้นผู้เรียนว่าควรมีความเข้าใจและตระหนักในตนเองนะครับในกระบวนการที่เด็กพยายามแก้ปัญหาครับหรือสนองความสนใจของตนเองเด็กจะต้องลงมือกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งและกระบวนการนี้เองจะเกิดขึ้นนะครับหลักการนี้จะทําให้เกิดวิธีเรียนแบบนะครับการแก้ปัญหาหรือเรียนด้วยการปฏิบัตินะครับจากหลักการที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงครับคนเราจะหยุดพัฒนาไม่ได้ดังนั้นการเรียนรู้ของคนเราจึงไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนนะครับแต่จะดําเนินไปตลอดชีวิตทําให้เกิดความเชื่อว่าการศึกษาคือชีวิตนะครับหลักสูตรที่จัดตามแนวปรัชญานี้นะครับก็ได้แก่หลักสูตรแบบประสบการณ์หรือกิจกรรมนะครับในหลักสูตรนี้ครับหน้าที่ของโรงเรียนนะครับก็มีหน้าที่ครับเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนให้เกิดความร่วมมือความกระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับจุดเน้นที่สําคัญอยู่ที่การเรียนรู้และวิธีการคิดมากกว่าสิ่งที่จะคิดการทดลองนะครับไม่มีการให้ความสําคัญแก่เนื้อหาใดเป็นพิเศษใช้ประสบการณ์ชีวิตเป็นตัวกําหนดหลักสูตรและเนื้อหานะครับยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับข้อสังเกตของหลักนี้ครับประสบการณ์ของมนุษย์ครับเป็นพื้นฐานของความรู้กระบวนการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จะทําให้ผู้เรียนรู้ว่าต้องคิดอย่างไรนะครับต่อมาครับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างไรเน้นการคิดอย่างไรมากกว่าคิดอะไรกระบวนการศึกษาจะเน้นกระบวนการของกลุ่มและมาตรฐานของกลุ่มนะครับต่อมาครับโรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมและฝึกวิถีทางแบบประชาธิปไตยนะครับมีเสรีภาพภายใต้กฎเกณฑ์ของประชาธิปไตยนะครับส่วนข้อด้อยครับในปรัชญานี้ครับผู้เรียนไม่มีความรู้เป็นชิ้นเป็นอันขาดระเบียบวินัยขาดความรับผิดชอบต่อสังคมขาดทัศนคติที่จะอนุรักษ์สถาบันใดๆของสังคมนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาด้านสติปัญญาที่ด้อยกว่าปรัชญาการศึกษาอื่นๆนะครับเนื่องจากสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์กับสังคมนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่4ครับปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยมนะครับปฏิรูปนิยมแยกออกมาจากที่พัฒนาการนิยมนะครับแนวคิดและความเชื่อของปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยมครับมีความเชื่อคล้ายคลึงกับพัฒนาการนิยมต่างกันตรงเป้าหมายทางสังคมครับที่พัฒนาการนิยมเนี่ยมีลักษณะเป็นกลางไม่สามารถนําไปใช้ในการปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่จําเป็นได้นะครับหลักสูตรที่จัดตามแนวปรัชญานี้ก็ได้แก่หลักสูตรที่ยึดหลักสังคมการดํารงชีวิตและแบบหลักสูตรแบบแกนนะครับความมุ่งหมายของหลักสูตรจะเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่จะออกไปปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้นนะครับเนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับสภาพปัญหาของสังคมส่วนใหญ่นะครับเน้นหนักในหมวดสังคมการสอนไม่เน้นการถ่ายทอดวิชาความรู้ครับแต่เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถสำรวจความสนใจความต้องการของตนเองแล้วก็สนองความสนใจด้วยการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเน้นการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับการจัดตารางสอนเนี่ยไม่ออกมาในรูปแบบตารางสอนตายตัวนะครับแต่จะออกมาในรูปแบบของตารางสอนแบบยืดหยุ่นนะครับการประเมินผลครับการวัดผลเนี่ยจะนอกจากวัดผลทางด้านวิชาความรู้แล้วก็ยังจะวัดผลด้านพัฒนาการของผู้เรียนและทัศนคติเกี่ยวกับสังคมอีกด้วยนะครับ
แล้วก็ยังพบว่ามีข้อด้อยนะครับก็คือถ้าระบบและบรรยากาศทางการเมืองไม่เอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดปรัชญาการศึกษาสาขานี้ก็จะสำเร็จไปได้ยากนะครับต่อมาข้อที่5ครับปรัชญาสาขาอัตถิภาวะนิยมครับหรือว่าปรัชญาสวะภาพนิยมนะครับมีความเชื่อว่าบุคคลครับย่อมเป็นตัวของตนเองมีเสรีภาพและความรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับกำหนดชีวิตตัวเองได้สังคมนั้นต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้คนเรามีอิสรภาพและความรับผิดชอบสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราพยายามเปิดโอกาสหรือยอมรับให้ผู้เรียนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเป็นผู้เลือกเองนะครับผู้สอนเป็นเพียงผู้กระตุ้นเท่านั้นนะครับเนื้อหาสาระสาขาวิชาเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนครับได้เลือกตามความถนัดและความสนใจหลักสูตรที่จัดตามแนวปรัชญานี้ก็ได้แก่หลักสูตรเอกัตตภาพนะครับตัวอย่างของวิชาที่เด่นในสาขานี้ก็คือวิชาศิลปะนั่นเองนะครับโดยมีข้อสังเกตก็คือ1ครับเน้นเอกัตตะบุคคลเป็นสําคัญนะครับคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลข้อ2ครับมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนใน4ประการอย่างแรกเลยก็คือการพัฒนาตนเองอิสรภาพการเลือกและความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ยังพบข้อด้อยเช่นเคยครับในสภาพสังคมที่รักความเสรีและอิสระของบุคคลนะครับทําให้สภาพการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเงียบเหงาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลลดน้อยลงการแลกเปลี่ยนความเห็นการร่วมมือกันทางความคิดเป็นไปได้ยากนะครับนักเรียนผู้เรียนเนี่ยขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อมาครับปรัชญาที่6ปรัชญาวิเคราะห์นะครับเป็นปรัชญาแนวใหม่นะครับเมื่อนํามาใช้กับการศึกษาจะนํามาใช้ในลักษณะของการวิเคราะห์ครับความคิดรวบยอดทางการศึกษาเช่นความพยายามที่จะอธิบายว่าการสอนคืออะไรการสอนกับการเรียนต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งการนําหลักสูตรไปใช้เนี่ยการนําไปใช้ในการศึกษาเนี่ยก็จะมีระบบนะครับตามแบบแผนตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างโดยกล่าวสรุปได้ว่าการที่เราจะพิจารณาว่าการศึกษาควรจัดขึ้นเพื่อสิ่งใดและจะมีวิธีการจัดการศึกษาอย่างไรได้นั้นจำเป็นจะต้องวิเคราะห์กฎเกณฑ์และข้อเท็จจริงต่างๆอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนนะครับปรัชญาวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ถึงแนวความคิดปรัชญาที่มีอยู่แล้วครับเพื่อหาเหตุผลสําหรับสนับสนุนแนวความคิดที่เพิ่งเกิดใหม่เนื่องจากแนวปรัชญานี้ครับเป็นสาขาที่เพิ่งเกิดใหม่ดังนั้นความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้ยังไม่แพร่หลายมากนักนะครับอันนี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบปรัชญาสากลและปรัชญาการศึกษานะครับแบ่งออกเป็น3สมัยด้วยกันก็สมัยเก่าสมัยปัจจุบันและก็สมัยใหม่นะครับตามตรงนี้เลย